สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับน้องคนสวยนะครับน้องเมย์นะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องตานะครับตา2ชั้นนะครับก็เป็นคนมีตา3ชั้นนะครับตอนแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบง่วงนอนแล้วก็มีลูกพอมีลูกก็เนี่ยนอนไม่พอลูกมาปลุกตอนกลางคืนพอมาปลุกตอนกลางคืนเสร็จก็ตาก็เป็นแบบนี้เลยครับก็เมื่อวานมาหาคุณหมอครับคุณหมอคันตีบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องหาทางแก้ให้สุดทางแก้คือการทำตาครับนี่ครับโอ้โหผมบอกเลยนะคนนี้สวยมากนะครับตัวจริงนี่คือน้องๆดาราเลยนะครับใครเห็นแวบแรกนี่ผมนึกว่าดาราเดินเข้ามาในคลินิกนะครับแทบจะขอลายเซ็นแทบไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเมย์นะคะน้องเมย์นะครับวันนี้น้องเมย์มา follow up เนาะติดตามผลค่ะเพราะว่าผลจากการทำเมื่อวานเนี่ยเราใช้ไหมเล็กมากเลยครับในการผ่าตัดซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการถ่ายทำไปด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าไหมเนี่ยเล็กมากเย็บยากมากเลยครับจะไม่เป็นการรบกวนแพทย์นะครับเดี๋ยวนี้มาคุยน้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยคนดูหน่อยนะครับตอนแรกคือตาเป็นยังไงนะครับปัญหาใช่ไหมคะคือตอนแรกเนี่ยอย่างในรูปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะเห็นว่าตาค่ะมันมีหลายชั้นนะคะก็คือ2ชั้นเนี่ยมันไม่ชัดนะคะเพราะว่าก็คือถามจริงๆเนี่ยตอนปกติก่อนที่เราจะมีน้องค่ะคือเราเป็นคนที่ตา2ชั้นชัดเจนสวยเลยใช่ไหมครับตาแบบชัดเลยก็ดีกว่าตอนนี้ดีกว่าตอนนี้นะครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพอแบบเริ่มนอนน้อยลงก็คือหนังตามันเริ่มเหมือนมันโยนนะคะทำให้มีหลายชั้นขึ้นเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแต่งลำบากแล้วก็เลยมาปรึกษาคุณหมอเพื่อจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้โอเคเลยครับแม่ใครเห็นก็ผมนี่สะดุ้งเลยครับเห็นตอนแรกน้องคือสวยมากเลยนะครับและนี่คือหลังทำคนชมว่าสวยหลังทำไม่ถึง24ชั่วโมง24ชั่วโมงยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยใช่ตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูกันนะครับสวยๆชัดๆนะครับอ่านคอมเมนต์หน่อยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณจารุณีนะคะขอบคุณมากเลยคุณแองเจิลนะคะคุณหาไทยขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้เราใช้คนไข้นะครับมาอ่านคอมเมนต์แทนนะครับเพราะว่าวันนี้น้องว่าเขาสวยจริงๆนะครับแล้วนี่คือวันนี้เนี่ยก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับใช่ใช้ชีวิตได้ปกติขออนุญาตถอยก็วิ่งให้ดูหน่อยวันนี้มาในลุคสวยๆใสๆครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่แต่งตัวแต่งหน้าทำผมได้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวว่าใช้ชีวิตไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับดูอีกทีนะครับมีอะไรจะคุยกับน้องเขาครับทักทายไม่ได้เลยนะครับผมสามารถตอบได้สดเลยครับตอนนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหมีใครอยากถามอะไรน้องเขาถามได้นะครับถามเรื่องการผ่าตัดเรื่องการทำเรื่องอื่นไม่ต้องถามนะ เอาเป็นเรื่องศัลยกรรมพอนะครับหรือเรื่องความสวยดูแลตัวเองถามได้นะใช่ว่าทำไมผิวสวยทำไมสวยอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่ากันต่อคร่าวๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเราตัดสินใจทำเลยใช่ไหมครับใช่ก็จริงๆค่ะตอนแรกก็กะว่าจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าคือเราก็หาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยคือคุณหมอเขาก็ให้คำแนะนำแบบตรงจุดที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะแบบเลือกที่นี่แหละเพราะว่าคุณหมอให้ความมั่นใจกับเราเพราะว่าดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคือถ้าทำมาทั้งทีก็อยากให้มันแบบสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เราก็มั่นใจแล้วก็เลยตัดสินใจทำวันนั้นเลยติดตามคลินิกมานานไหมครับติดตามคลินิกมานานๆแล้วค่ะเพราะจริงๆมีบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่แถวๆคลองสามบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ผ่านคลินิกประจำอะไรเงี้ยแล้วมันเกี่ยวกับคลินิกยังไงคือเราก็คุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นหมออ๋อเพื่อนเป็นหมอใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลตักสินเป็นหมออยู่โรงพยาบาลตักสินแล้วเขาบอกว่าอะไรครับคือเขาก็บอกว่าถ้าจะทำตาให้มาทำที่นี่แหละโอ้โหใช่เพราะว่าที่นี่คือยืนหนึ่งเรื่องของตาอยู่แล้วเลยคือคุณหมอแนะนำเองเลยซึ่งเขาก็เชียร์ธีรพรเลยถูกต้องค่ะโอ้โหเราได้ไปดูแบบรีวิวเพิ่มเติมอะไรไหมฮะแบบถ้าคุณหมอเขาเพื่อนเชียร์มาขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วดูรีวิวค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ทีละพอนะคะคือเราจะเห็นว่าแบบดาราทำเยอะมากไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับโอเคชื่อย่อไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวเขามาฟ้องครับ เอาเป็นว่ามีดาราเยอะใช่ก็เลยทำเลยมากก็รู้สึกว่าถ้าแบบดารายังเลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ้าเราอยากสวยเป็นดาราเราก็ท
ที่นี่ก็น่าจะโอเคโอ้ทั้งคุณหมอเลือกแล้วมีทั้งดาราด้วยดาราระดับเรียกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นนางเอกด้วยไหมไม่ให้พูดไม่ใช่ไม่ได้เอ่ยชื่อไงโอ้ยเป็นนางเอกใช่เป็นนางยาวหน้าคมๆอ๋อรู้ละเล่นหนังมีแค่คนเรื่องมีคนถามโปค่ะมีโปไหมโปตอนนี้ยังไม่มีครับรู้เหมือนกันทักมาที่อินบ็อกซ์ครับน้องให้น้องเขาเป็นแอดมินไปเลยแล้วกันไหนวันนี้ลองทักมาที่อินบ็อกซ์ดูนะครับเพจธีรพรคลินิกนะครับอันนี้เป็นลูกก่อนทำนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ไหมเล็กให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าไหมอะไรก็ได้หรือไม่ซีเรียสแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนเราใช้ไหมที่เล็กมากแล้ววันนี้รอยแผลเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือจริงๆแล้วค่ะตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยคุณหมอเขาก็แนะนำนะคะไหมเนี่ยมันมี3แบบนะคะก็คือแต่คุณหมอก็ถามความต่างของคุณหมอว่าไหมแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่ายิ่งไหมที่มีความเล็กแล้วก็ละเอียดมากเนี่ยเวลาที่เราทำออกมาค่ะผลงานหรือว่าแผลเนี่ยมันก็จะละเอียดนะคะแล้วมันก็จะเล็กเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เร็วการฟื้นฟูหรือรีคัฟเวอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยเลือกเป็นไหมเล็กใช่ค่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนิดหนึ่งนี่นะครับดูกันจ่าๆนะครับแผลจะไม่ค่อยยาวมากนะครับสำหรับวัยรุ่นนี่ยังวัยรุ่นอยู่นะใช่อันนี้ของเมย์ก็จะทำแบบเป็นกรีดสั้นนะคะไม่ได้กรีดยาวเพราะว่าคุณหมอบอกว่าก็คือเรายังไม่ได้มีอายุเยอะมากกรีดสั้นก็พอมันจะได้ดูออกมาเป็นธรรมชาติแผลก็ไม่ใหญ่อันนี้กี่ชั่วโมงแล้วครับอันนี้เมื่อวานทำไปประมาณ6โมงเย็นนะคะใช่ก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงโอ้ก็เป๊ะเลยยังไม่ถึง1วันใช่ค่ะฟีดแบคเป็นไงครับคนในครอบครัวว่าไงบ้างครับก็ชอบค่ะเขาก็บอกว่าเป็นดูแบบตอนแรกเขากังวลเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำสัญญากรรมมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากให้เราไปทำอะไรเงี้ยค่ะก่อนครับก่อนครับคือคนเนี้ยผมบอกเลยว่าหน้าสดนี่สวยมากนะเมื่อวานนี้เห็นแล้วโอ้โหตกใจนี่หน้าสดนะคือแต่คือเป๊ะหมดเลยแต่เหมือนน้องเขากังวลแค่ตาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยดีกว่านะมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นหน้าเต็มอ้าวเอาใจ FC หน่อยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขอ10วินะรีบดูนะครับจะแคปรีบแคปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทียบเลยเทียบเลยนะครับโอ้โหมองกล้องค้างไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้หน้าเต็มนะครับเทียบดูกันนะครับเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมดีนะหวานขึ้นหน้าหวานขึ้นนะครับใส่แมสต่อเลย เป็นห่วงคนลูกค้านะครับวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับความปลอดภัยก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองคือความสวยนะครับอย่ารอนะครับจะมารีบมาเลยนะครับผมใช่ครับคนถามว่าคุณหมอท่านไหนถ้าของเคสเมย์ทำกับคุณหมอขันตินะคะคุณหมอเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้ประสบพบเจอแวบแรกคุณหมอใจดีมากค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากคือแบบคือถ้าเรายังแบบยังไม่มีความมั่นใจหรือยังกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะให้คำแนะนำแล้วก็จะช่วยชี้แนะว่า อย่างของเราอย่างเงี้ยต้องแก้ปัญหาตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วการทำเนี่ยมันเราดูแลตัวเองยังไงหลังจากทำเสร็จปุ๊บโอเคจริงๆแล้วหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยไม่แทบจะแบบใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะคืออาจจะมีอาการตึงตานิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือแบบไม่ได้เจ็บเลยนะคะคือก็อย่างของเมย์อย่างเงี้ยพอทำเสร็จเนี่ยพี่พยาบาลนะคะเขาก็จะบอกว่าเวลานอนเนี่ยก็ให้นอนหัวสูงนะอย่าเพิ่งให้เอาหมอนมารองให้เยอะเพื่อที่จะไม่ให้เลือดไหลลงตามันจะได้ลดอาการบวมแล้วก็ให้ประคบเย็นนะคะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็คือใช้ชีวิตปกติได้เลยมีคนถามครับรบกวนลูกค้าช่วยคุณตานะคะถามว่าตอนฉีดยาชาเจ็บไหมใช่ไหมคะจริงๆไม่นิดหน่อยค่ะเหมือนฉีดแต่ว่าอันนี้คือเขาจะฉีดเข้าเส้นตรงมือนะคะคือไม่ได้เจ็บเลยรอยแผลอยู่ตรงไหนรอยแผลจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือแดงๆใช่ค่ะอันนี้ล้างมือเปล่าล้างแต่ไม่ออกถูเยอะๆครับตรงนี้กาวที่นี่เหนียวครับแค่นั้นเองค่ะคือเหมือนมดกัดแป๊บเดียวแล้วพอฉีดเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเคลิ้มๆแล้วเราก็จะไม่รู้คือตอนทำจะรู้สึกตัวนะคะแต่ว่ามันก็จะเคลิ้มๆใช่ค่ะราคานี่เดี๋ยวถามแอดมินอีกทีนะครับว่าเท่าไหร่ดูก่อนทำก่อนนะครับก่อนทำแบบปัญหาคือแบบเป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงมาทำครับ
ปัญหานะคะของเมย์เนี่ยก็คือว่าตาเนี่ยจะเห็นว่าตามีหลายชั้นนะคะเส้นเนี่ยมันจะดูแบบเยอะมากนะคะแล้วก็หนังตาเหมือนจะย่นนะคะแล้วก็เส้นจะไม่ชัดเจนนะคะเมย์ก็เลยมาแก้ให้มันเป็นเหมือน2ชั้นที่เป็นเส้นเดียวชัดเจนใช่ค่ะ3ชั้นหลายชั้นใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็น2ชั้นนะครับอ้าวแล้วเมื่อวานดูเรามีเด็กลูกเล็กเนี่ยเราดูลูกยังไงดูแลลูกไหวมั้ยตื่นมาก็อย่างที่บอกเลยค่ะคือแบบมีลูกก็ทำได้เพราะว่าใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้ชีวิตเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือทำยังไม่ถึงวันก็ปกติแล้วค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรครับหลังจากทำไปไม่ถึงวันค่ะวันนี้ก็คุณหมอนัดมาให้มาล้างแผลนะคะก็คือคุณหมอก็จะพี่พยาบาลนะคะก็ประคบเย็นให้ก่อน15นาทีนะคะพอเราประคบเย็นเสร็จเนี่ยก็จะให้เราอบแสงนะคะเพื่อลดอาการบวมพอลดอาการบวมเสร็จอะค่ะก็มีพี่พยาบาลมาฉีดยาลดบวมให้ด้วยนะคะใช่ก็คือทำหลายขั้นตอนมากนะคะเพื่อที่จะแบบทำให้เราแบบอาการดีขึ้นนะคะตาบวมเข้าที่ได้เร็วค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะคือรวมอยู่ในครั้งเดียวจบเลยเมื่อวานทีเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นอบแสงใช่ค่ะอบแสงด้วย15นาทีประคบเย็นก่อน15นาทีแล้วก็ตามด้วยอบแสงแล้วก็ฉีดยาลดบวมแล้วก็เสร็จแล้วต้องทำอย่างนี้ประมาณกี่วันครับเห็นพี่เขานัดประมาณ3วัน3วันใช่เพราะว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วแบบที่นี่เขาตัดไหมกี่วันนะของเมย์เคสเมย์คือตัดไหม3วันใช่3วันตัดไหมใช่อ๋อก็วันที่1 2 3ก็มีประคบเย็นอบแสงฉีดยาลดบวมให้แล้วก็จนกว่าจะตัดไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วบริการพวกนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคือครั้งเดียวจบใช่แล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดมาเรื่อยๆใช่มั้ยฮะคุณหมอก็จะดูฟอลโลว์อัพค่ะดูว่าแบบตาเราเข้าที่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนใครที่อยากจะมาทำนะครับผมก็ให้ดูเคสตัวอย่างเนาะเป็นเคสสตาร์ดี้นะครับก็สวยมากครับเคสนี้ตาอาจจะบวมนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็ถ้าเกิดบางคนบอกว่าบวมแบบสวยมันมีบวมแบบสวยกับบวมแบบไม่สวยนะอันนี้มันตุยตุยคนร้องไห้ร้องไห้คนร้องไห้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำตาของฉันเพราะเคสนี้ก็ทำมาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเพิ่งทำเมื่อวานนี้ใครเห็นเป็นต้องทักนะครับเคสนี้แม่สวยจริงๆนะครับเราจะไม่รบกวนลูกค้านะเกรงใจเพราะว่ามีลูกรออยู่นะครับตอนนี้ลูกกำลังกระจองงอแงเลยครับฝากหน่อยฝากหน่อยส่งท้ายก็สำหรับใครที่สนใจนะคะกำลังกังวลอยู่นะคะว่าเราจะทำดีไหมนะคะหรือว่าทำแบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะยังไงเนี่ยที่ธีรพรคลินิกนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าพี่ๆแอดมินเนี่ยคอยให้คำแนะนำดีมากนะคะคือถ้าเรายังแบบไม่มั่นใจอะไรค่ะลองสอบถามพวกเจ้าหน้าที่แอดมินก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากมาพบคุณหมอนะคะก็คือแค่นัดวันมาได้เลยนะคะเมย์แนะนำเลยที่นี่ค่ะทำแล้วไม่ผิดหวังจริงค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเป็นลูกค้าไปส่งครับที่นี่บริการดีมากครับมีไปส่งด้วยครับแม่ใครใส่แมสได้เลยเดินไปเลยครับมาครับผมต่อไปได้เลยครับนี่เดี๋ยวจะมีของกิฟต์วอเชอร์นิดหน่อยนะครับของที่ระลึกจากธีรพรนะครับตอนนี้นะครับใครอยากจะมาทำนะครับก็มาได้เลยนะครับที่ธีรพรคลินิกนะครับน้องน้ำน้องน้ำน้องเมย์น้องเมย์ครับมีของให้ครับอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์วอเชอร์ของขวัญน่ารักน่ารักนะครับโอ้โหใช้คุณทำฟรีมั้งเนี่ยนี่นะครับตุ๊กตานะครับอันนี้คือกิฟต์วอเชอร์เป็นของฝันของฝันนะครับแม่ขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วขอบคุณนะคะต้องไปลบนี่ครับฝากสามีมาตามรอนะรอนะรู้ผิวข้าวนะครับขอบคุณขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้นะครับใครที่จะมานะครับที่ไอคอนสยามนะครับใกล้ๆนะครับบางคนนี่ทำตาทำอะไรเสร็จนี่มาที่ไอคอนสยามเที่ยวต่อได้เลยนะครับก็ทางเดินก็มีทางรถเข็นก็มีนะครับสำหรับใครที่นั่งรถเข็นก็ได้นะครับผมมีลานจอดรถกว้างขวางครับเมื่อกี้ไลฟ์นานไปหน่อยเกรงใจคุณสามีนะครับเพราะว่ามีลูกเล็กเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะมีลูกเล็กนะครับแหมอ้าวคุณเหมยครับ
วันนี้ครับเจอคนไข้เก่านะครับแวะมาทักทายกันนะครับวันนี้น้องฟ้าแจ่มใสนะครับชิลพรคลินิกก็เปิดตลอดนะครับเปิดตลอดนะครับนี่นะครับที่เห็นนะครับไม่ใช่อะไรนะครับรางรถไฟฟ้านะครับมีสถานีเจริญนครกับสถานีคลองสานนะครับนี่นะครับห้างไอคอนสยามนะครับก็ประมาณนี้นะครับริมถนนนะครับนี่เดี๋ยวระวังรถนี่นะครับไอคอนสยามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พยายามจะบอกนะครับรถเมย์ก็มีผ่านนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่ไปแล้วครับผมก็โอ้ส่งลูกค้าส่งลูกค้าครับแล้วก็ถือโอกาสพามาเดินดูด้วยว่าแต่บางคนเนี่ยผมเคยบอกทางนะว่ามาบางทีนั่งแท็กซี่มาบอกไม่ถูกนะนี่ครับบอกแท็กซี่ครับอยู่ตรงข้ามนะครับดับเพลิงคลองสานสถานีดับเพลิงคลองสานแล้วตรงนู้นก็ใกล้ๆโรงพยาบาลตักสินนะครับใกล้โรงพยาบาลตักสินนะครับนี่นะครับใครที่อยากจะมาทำนะครับอย่ารอนะครับผมก็คงออกไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่ากลัวรถนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินดีกว่าใช่ๆแอดมินน่าจะมีความรู้เยอะกว่าเราครับผมลองพิมพ์คำถามมาครับเดี๋ยวผมจะไปถามแอดมินให้ครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยครับคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมอันนี้นะครับตัว W เนี่ยครับชื่อตึกนะครับไม่ใช่ชื่อธีรพรนะครับแล้วนี่ก็เป็นเดินเข้ามาก็จะเจอนะครับนี่นะครับพี่แก้วคนสวยนะครับสวัสดีค่ะเนี่ยแอดมินพลอยหมิวคุยกับคนไข้หน่อยค่ะคนจะถามอ๋อเหรอคะได้ค่ะให้หนูถือไว้เหรอไปค่ะไปนั่งโต๊ะพี่กันนะพี่ได้ค่ะนี่นะครับวันนี้อยู่กับแอดมินพลอยนะครับคนสวยนะครับนี่อยู่คนละฝั่งกับไอคอนนะครับข้ามถนนมานะครับนี่นะครับแอดมินสวัสดีค่ะอยากถามได้ก็ถามได้เลยครับผมถามได้เลยค่ะอ๋อไม่รับสับไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องจะให้กดตรงนี้โอเคค่ะนะครับเราจะให้ดูรูปน้องพลอยนะครับอันนี้คือรูปก่อนทำนะครับของน้องพลอยเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกก่อนทำน่ารักกว่าทำไงอ่ะนี่ก็คือตอนนั้นไม่ได้ปะนี่ยังเด็กตอนนี้คือโตเป็นสาวแล้วตาก็จะมีชั้นนะครับเกิดจากการทำนะครับเกิดจากการทำค่ะคุณหมอทำให้ค่ะคุณหมอทำให้ถ้าใครบอกไม่สวยโทษคุณหมอนะคุณหมอทำกับคุณหมอขันติค่ะทำเมื่อ7 ปีที่แล้วค่ะฝั่งเดียวกับคนละฝั่งกับไอคอนนะคะคลินิกอยู่ยังเยื้องไอคอนสยามค่ะตรงข้ามสถานีดับเพลิงคลองสามค่ะตา2ชั้นราคาเริ่มที่มันน่ารักไปว่ารูปอะตา2ชั้นราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่ 35,000 บาทถึง 75,000 บาทค่ะเฮ้ยมันน่ารักไปเนาะไม่เป็นไรเอาแค่ตาโอเคแค่ตาอันนี้ให้ดูรูปอ่ะอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำนะคะแต่อันนี้เมื่อก่อนแอปมันดีเนาะรูปก่อนทำค่ะทำตา2ชั้นนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 35,000 บาทถึง 75,000 บาทนะคะอันนี้อย่างทำอันนี้เอามาจากไหนอะคะไอ้ขิงเฮ้ยอะไรอะเก็บรูปหนูในโทรศัพท์ได้ไงไอ้ขิงเก็บมาการเดินทางมายังไงการเดินทางการเดินทางถ้าลูกค้านั่งรถสาธารณะนะคะนั่ง BTS มาลงสถานีคลองสานหรือเจริญนครค่ะอยู่ไม่ไกลใกล้ๆค่ะเดินมาประมาณ200เมตรถึงค่ะสว่างจ้ะมีสว่างถ้าใครมีแพลนอยากทำช่วงนี้นะคะทางคลินิกจะมีบริการสวอปเช็คโควิดให้ฟรีด้วยนะคะก่อนผ่าตัดเนาะแล้วก็รับคนไข้ค่อนข้างจำกัดเนาะไม่ได้รับเยอะค่ะต้องนอนโรงแรมด้วยหรออ่ะสำหรับลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดถ้าสะดวกเดินทางมานะคะหลังคลินิกจะมีที่พักเป็นโรงแรมนะคะ
ครั้งขึ้นได้แป๊บนึงนะคะทำงานก่อนนะครับผมสักครู่นะคะเอ็ดมิวเอ็ดมิวว่าต่อครับวันนี้น้องมิวนะครับก็วันนี้มาในลุคใสๆยูนาบีนะครับนี่น้องหมออาจารย์รู้มากถึงไหนฮะอาจารย์รู้น่าจะประมาณสักสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงประมาณห้าโมงก็ทักทายน้องหมิวน้องหมิววันนี้ทิ้งเบอร์ว่าได้นะครับน้องหมิวนี่ดูแลทำงานดีมากดูแลคนไข้ดีมากเลยครับหมิวได้ฟังหมดไหมไม่ได้เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดอันนี้ให้ดูครับอันนี้คือก็จะให้ดูการแผลที่เย็บเป็นการกรีดสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยแผลน้องเมื่อกี้น้องเมย์เมื่อกี้ครับผมก็แผลก็จะประมาณเท่านี้ประมาณกี่เซนครับไม่จำไม่ได้เหมือนอาจารย์เคยบอกเซนหนึ่งว่าแผลสองอะไรนะคะแผลกีดสั้นกี่เซนครับประมาณ 1-2 เซนค่ะอาจจะแล้วแต่รูปทรงตาของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกีดสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการกีดยาวมันจะตั้งแต่หัวตายันหางตานะครับใช่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ต้องถูกต้องค่ะก็กีดสั้นพอแผลจะเล็กๆใช่ค่ะหายไวบวมน้อยค่ะอันนี้เป็นหนังสืออะไรครับน้องพลอยอาจารย์บอกนะ Less is more my way ค่ะ my way ก็คืออาจารย์ชลทิศอันนี้เป็นเทคนิคการผ่าตัดของคุณหมอชลทิศค่ะอาจารย์เป็นคนเขียนหนังสือเองนะคะเพื่อสอนแพทย์ค่ะแล้วก็เอามา Less is more แปลว่าน้อยแต่มาก ทำน้อยแต่สวยเยอะๆเยอะๆทำน้อยแผลเล็กค่ะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆค่ะFace Lock นะคะ Face Lock ราคาจะอยู่ที่ช่วงละ 210,000 บาทค่ะนี่นะครับท่านหรือใครจะอยากที่จะโทรสอบถามเลยโทรไปได้ที่ไหนครับสมมติอยากทำอยากโทรคุยเลยไม่อยากจะแชทแล้วเบอร์อะไรเลยเบอร์หนูเลยเหรอใช่ก็ได้โอเคค่ะที่สะดวกเบอร์ลูกค้าตอนนี้เลยรับสายใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจปรึกษาหนูโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์จะอยู่ที่0927822165ค่ะขออีกทีช้าๆช้าๆ0927822165ค่ะขออีกที0927822165ค่ะนี่น้องพลแจกเบอร์เลยนะครับแจกเบอร์ขอโทรมาปรึกษาอย่างเดียวโทรมาปรึกษาอย่าโทรมาจีบนะครับผู้หญิงล้วนๆเลยผู้หญิงล้วนๆเนาะสอบถามได้นะคะเฟซล็อกนะคะจะอยู่ที่ช่วงละ 210,000 บาทค่ะนะครับใครที่อยากทำนะครับมีด้านหลังคลินิกเนี่ยจะมีโรงแรมด้วยเมื่อกี้เห็นมีคนไข้เดินไปพักแล้วใช่ค่ะใช่ราคาเริ่มต้นโรงแรมเท่าไหร่โรงแรมจะคืนละ800บาทค่ะสามารถเดินไม่ได้เลยนะครับเดินไปได้ค่ะอยู่หลังคลินิกเลยใช่ค่ะสะดวกค่ะปลอดภัยสะอาดค่ะคลินิกอยู่เยื้องๆไอคอนสยามนะคะถนนเจริญนครค่ะดูรูปก่อนทำต้องพอหน่อยครับเป็นยังไงครับราคาเท่าไหร่ราคาห้องพักห้องพักถ้าเป็นตึกข้างหลังนะคะราคาจะอยู่ที่คืนละ800บาทค่ะสภาพดีไหมครับดีค่ะสะอาดนี่คือใครครับนี่คือใครคะนี่คือใครคะแล้วนี่คือน้องพลอยสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นลันลีนะครับผมวัยรุ่นลันลีก็จะดูเด็กกว่าตอนนี้เยอะนะคะเพราะว่าทำตามมา7ปีแล้วค่ะทำมานานมากเลยอันนี้คือใช่ค่ะไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วรีวิวจนไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วถูกต้องทุกคนจะคุ้นหน้าดีค่ะในเพจนะคะน้องพลอยจะมีลูกค้าสนใจที่จะทำเฟซล็อกมาบอกจากเยอรมันมีลูกค้าหลายท่านที่มาจากเยอรมันเหมือนกันนะครับที่เป็นลูกค้าเราใช่หลายคนเลยเยอะมากเลยบางคนเปิดร้านอาหารด้วยเปิดร้านอาหารเยอรมันด้วยนะใครที่เป็นวิดีโอโอเคราคาจมูกนะคะเคสแก้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 55,000 บาทค่ะนะครับผมก็ส่งรูปจมูกมาให้น้องแอดมินดูก็ได้นะใช่ค่ะส่งรูปมาประเมินก่อนได้หรือว่าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะส่งรูปทรงจมูกที่อยากได้เข้ามาก่อนก็ได้ค่ะน้องจะพอทราบราคาเบื้องต้นอยู่ค่ะเนาะโอเคนะครับนี่ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรโทรไปเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์ค่ะ092แปะเลยมั้ยคะ0927822165ค่ะอีกทีครับ092-782-2165ค่ะใช่ครับผมค่ะนี่เ
น้องพลอยเข้าคลินิกทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดครับวันหยุดหมดครับอาจารย์ไม่ให้หยุดไม่หยุดนะครับอาจารย์ไม่ให้หยุดก็ใครที่กำลังชมไลฟ์อยู่ก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปไลฟ์นี้ให้หน่อยนะครับใช่ครับผมสำหรับคนที่กังวลเรื่องโควิดมีมาตรการอะไรบ้างฮะตอนนี้ช่วงนี้นะคะคลินิกจะรับเคสค่อนข้างจำกัดค่ะไม่รับเคส walk-in นะคะแล้วก็ทุกเคสก่อนผ่าตัดนะคะเราจะมีบริการ swab เช็คโควิดให้เนาะอันนี้คือฟรีรวมในค่าบริการทุกอย่างแล้วค่ะไม่ได้คิดเพิ่มก็คือผลผ่านปลอดภัยนะคะถึงผ่าตัดได้ค่ะอายุ65ตาตกทำได้ไหมทำได้ค่ะสามารถทำได้ค่ะมีโรคประจำตัวก็ทำได้นะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะที่คลินิกพนักงานฉีดวัคซีนกันครบไหมใช่ค่ะแล้วก็พนักงานน้องๆเด็กๆที่คลินิกพี่พยาบาลคุณหมออะไรนะคะก็คือได้รับวัคซีนโควิดครบ2เข็มทุกคนแล้วนะคะปลอดภัยอันนี้ก็มีการตรวจสวอปสวอปทุก2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์ค่ะอันนี้แล้วแต่ช่วงค่ะอันนี้ก็คือมีอยู่แล้วเนาะปลอดภัยหายห่วงค่ะแล้วสำหรับคนไข้ล่ะครับสำหรับคนไข้เรามีบริการสวอปเช็คโควิดให้ฟรีอยู่แล้วค่ะทุกเคสก่อนผ่าตัดนะคะถือว่าเป็นของแถมไปมีใบรับรองแพทย์ให้ด้วยมีใบรับรองแพทย์ด้วยใช่แล้วบางคนนี่ไม่ได้อยากจะมาทำตาแต่อยากได้ใบรับรองแพทย์ก็มีต้องใช้บริการอะไรสักอย่างของทางคลินิกก่อนค่ะจะบอกให้เลยใช่ค่ะบริการฟรีค่ะไม่คิดเงินค่ะนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถส่งรูปมาให้ทางแอดมินได้นะครับค่ะยินดีให้บริการนะคะสอบถามก่อนได้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าโควิดหายจะบินไปทำยินดีเลยค่ะถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ครับน้องพลอยเขาใช่ค่ะสอบถามได้นะคะเบื้องต้นนะหนูเข้าคลินิกทุกวันค่ะพอมีความรู้ให้ความรู้ได้บ้างค่ะคร่าวๆนะคะใครที่กำลังชมไลฟ์อยู่ก็ฝากกดไลค์นี่นะครับนี่กดไลค์หรือกดหัวใจก็ได้แล้วก็กดแชร์นี่นะครับนี่กดแชร์เลยแล้วก็เขียนโพสต์ได้เลยครับน้องพอจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงไงครับผมเอาอย่าดีกว่า เดี๋ยวคนดูหายหมดค่ะ ไม่ดีมั้งคะใครมีคำถามก็ถามได้นะคะเดี๋ยวน้องพลอยทำตามากี่ปีนะครับบอกสำหรับคนที่ทำตา2ชั้นมา7ปีแล้วค่ะ7ปีเป็นการกรีดสั้นกรีดสั้นค่ะไอ้รู้แผลได้นะพอดีเลยแผลมีไหมแผลไม่มีสิไม่มีไม่มีไม่มีหรอกเนียนกริบถ้ามีอะไรสักอย่างจะเป็นรอยเครื่องสำอางครับดูรูปก่อนทำจริงๆนะไอ้แผลหนูนะรูปแบบหน้าสดเลยชั้นเดียวอันนี้เป็นรูปก่อนทำนะคะแต่นี่เป็น TikTok ของทางคลินิกอันนี้คือทำแล้วนี่คือทำแล้วกดสต็อปรูปก่อนขอเบอร์น้องในไลน์ด้วยได้ค่ะอันนี้จดเบอร์หนูไว้ก็ได้นะคะ092ค่ะ782 2165ค่ะโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะจะได้จำหน้าน้องพลอยไหมนะครับโอเคค่ะดูกันชัดๆนะครับรูปก่อนทำอันนี้สต็อปแล้วอันนี้ก่อนทำค่ะแล้วนะคะเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่ได้ทำแค่ตานะครับทำไมตอนนั้นน่ารักออกกี่เข็มต่อกี่เข็มให้โฟกัสที่ตานะครับโฟกัสที่ตาค่ะโฟกัสที่ตานะคะตอนนั้นน้องพลอยทำกับคุณหมออะไรครับคุณหมอขันติค่ะอันนี้หนูทำกับคุณหมอขันติมา7ปีที่แล้วนะคะเป็นไงบ้างตอนนั้นต
อนนั้นวันที่มาทำไม่ได้รู้จักคุณหมอค่ะเอาจริงๆแล้ว รู้จักอาจารย์ชลทิศค่ะจริงๆหนูเชื่อว่าอาจจะคล้ายๆหลายๆท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่เนาะก็คือรู้จักแต่อาจารย์ชลทิศคนเดียวแต่ว่าวันที่เข้ามาเจอคุณหมอขันติพอดีบังเอิญตอนนั้นอาจารย์ขันติเป็นคนเลือกไซส์ชั้นตาให้ก็คือหนูมาด้วยความไม่ได้มีความรู้อะไรเป็นความโชคดีที่มาเจอที่นี่ค่ะก็เลยได้ทำตาไปอันนั้นก่อนจะเข้ามาช่วยงานอาจารย์นะคะแล้วเป็นไงตอนทำเราเจ็บไหมจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองศัลยกรรมเลยค่ะจริงๆฉีดหน้าเจ็บกว่านะพวกโบท็อกพวกอะไรเงี้ยค่ะเจ็บกว่าเยอะเลยเหมือนมีคนแค่ดึงแก้มเดี๋ยวนะคะเอาหายไปแล้วอ่ะโอเคดึงแก้มห้อยดึงแก้มไม่เห็นนะต้องใช้เงินเท่าไหร่คะถ้าเป็นสำหรับราคาเฟซล็อกนะคะจะอยู่ที่ช่วงละ 210,000 บาทค่ะมีคนบอกว่านัดคิวแล้วค่ะตื่นเต้นได้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันที่คลินิกนะคะของแพทย์ที่ดึงหน้ากับทำตาบอกให้ฟังหน่อยว่าเป็นแพทย์แบบคนละท่านมีความเชี่ยวชาญยังไงอะไรอ๋อโอเคปกติของทางคลินิกนะคะจะเป็นทีมแพทย์specialist นะคะหมายถึงว่าแต่ละท่านถ้าถนัดผ่าตัดหัตถการอะไรทำอะไรสวยคุณหมอก็จะให้ผ่าตัดแค่อันนั้นแค่อันเดียวนะคะก็คือจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยสำหรับคุณหมอที่ทำเฟสล็อกดึงหน้าก็จะมี3ท่านนะคะที่เป็นหมอเฉพาะทางผ่าตัดแบบนี้ทุกวันเลยอันนี้เรื่องความเขาเรียกอะไรอ่ะความชำนาญใช่ที่แบบผ่าตัดทุกวันเนาะก็คืออันนี้ไว้ใจได้ค่ะออกไปก็คือปั๊มตาธีรพรคลินิกเหมือนกันทุกท่านค่ะทำตา2ชั้นเหมือนกันค่ะถ้าเป็นคุณหมอที่คลินิกก็จะมีเป็นจักษุแพทย์ด้วยอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่พิจารณาจากคุณหมอที่ให้คำปรึกษาอีกทีนึงนะคะว่าตัวคนไข้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นประเภทไหนแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนูเองก่อนผ่าตัดเนี่ยจะเป็นตาชั้นเดียวผิวตึงผิวเด็กนะคะอันนี้ก็จะได้ทำกับคุณหมอขันติเนื่องจากคุณหมอขันติจะถนัดทำตาเด็กๆน้องๆทำง่ายๆอะไรอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะมีคุณหมอจากสุแพทย์ของทางคลินิกจะมี2ท่านค่ะอันนี้อาจจะแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหามากน้อยแค่ไหนคุณหมอมองแล้วพิจารณาว่าควรจะทำอะไรบ้างค่ะทำกับคุณหมอชลทิศใช่ไหมคะถ้าเป็นทีมอาจารย์ชลทิศเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 150,000 บาทค่ะมีคำถามมีใครถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องปอยไปทำงานใช่แล้วตาไม่เท่ากันข้างหนึ่งสองโอเคทำได้นะคะทำตา2ชั้นให้เท่ากัน2ข้างได้ค่ะก็ส่งรูปหน้ามาให้แอดมินก็ได้นะครับได้ค่ะส่งรูปมาประเมินก่อนได้ค่ะเบื้องต้นนะโอเคโอเคยังจบยังโอเคแล้วครับโอเคค่ะก็เฮ้ยปิดไฟหายหายเลยอ่ะหายเลยน้องพลอยมืดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ